ครับทำโปรเจกต์หนังครั้งแรกมันเกิดอะไรยังไงขึ้นครับพี่อยากมาทำเนื่องจากเราขึ้นปีที่8แล้วแล้วก็เรามีศิลปินอยู่ในสังกัดค่อนข้างเยอะนะฮะส่วนมากจะเล่นละครแต่ว่าบางทีเนี่ยเราเห็นว่าบางทีศิลปินบางคนเนี่ยยังอยากจะทำอะไรบางอย่างที่อยากจะแสดงความสามารถแล้วยังไม่มีโอกาสเพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นก็คือเราต้องการจ่ายแจกโอกาสให้กับน้องๆนั่นคือสิ่งสำคัญแล้วก็คิดว่าบางทีเราทำอะไรแล้วเราสามารถกำหนดด้วยตัวเองได้เนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าเราได้ทำงานด้วยอิสระภาพมากขึ้นเราก็เลยคิดว่าภาพยนตร์น่าจะเป็นส่วนหนึ่งแต่หลายคนก็ค้านว่าภาพยนตร์ในยุคนี้ทำไปมันก็อาจจะแบบพลาดท่าเสียทีนะครับเพราะว่าพี่ๆทำกันเพื่อนๆทำกันอย่างมาออกรายการก็ไม่ค่อยจะทำเงินสักเท่าไหร่แต่ก็คิดอยู่นะครับแต่ถ้าเราคิดว่าเราไม่เคยลองเราไม่เคยสู้เราจะไม่มีคำตอบที่แท้จริงก็ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นโปรเจกต์ใหม่หลังจากออกผลิตภัณฑ์ทำทุกอย่างในนามของมิสแกรนด์ครับก็เลยเริ่มต้นเป็นรักข้ามคานใช่ครับเพราะว่าวางแผนมาเป็นปีนะครับอย่างเช่นเรามีรางวัลพิเศษกับ M Picture นะครับซึ่งน้องคนที่ได้คือแมงปอเนี่ยเขาก็จะได้เงินรางวัล 100,000 บาทบนเวทีแล้วเขาก็ได้เซ็นสัญญาเป็นนางเอกทันทีนะครับเพราะฉะนั้นเราวางแผนมาตั้งแต่ปีที่แล้วจนเราได้ตัวเขาแล้วเราถึงจะเริ่มที่จะมาเกาบทกันนะครับแล้วก็พาน้องๆไปนะครับเวิร์กช็อปกันที่สุพรรณประมาณ10วันจับเขาไปอยู่รวมกันเอาอาจารย์ชั้นดีเลยไปทำการสอนการแสดงทุกอย่างห้ามออกจากบริเวณนะครับทำให้เขาจินตนาการกลายเป็นนักแสดงคือเราทำคลาสนักแสดงทุกอย่างแล้วก็มีการซ้อมถ่ายทำจริงนะครับในโลเคชันที่ไม่จริงนะครับหลังจากนั้นเมื่อเราย้ายไปถ่ายโลเคชันจริงมันจะเร็วขึ้นหนังเรื่องนี้จะได้ชมความงามนะครับตั้งแต่เชียงคานยันถึงเลยยันถึงน่านฮะเชียงคานอยู่จังหวัดเลยไปยันถึงจังหวัดน่านทั้งหมด400กว่ากิโลเป็นหนังที่ขายวิวแล้วก็ขายเพลงเก่าบางเพลงนะฮะซึ่งซื้อลิขสิทธิ์เอาไว้แล้วก็มาให้พระเอกได้ร้องใหม่นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คืออย่างที่บอกครับว่าบางคนมีหนังอยู่แค่2เรื่องในหัวใจก็คือหนังตลกกับหนังผีนะซึ่งคลายเครียดผมว่าเราห่างหายจากหนังรักที่ไม่แย่งชิงไม่แย่งสมบัติไม่แย่งสามีภรรยาแล้วไม่ข่มขืนกระทำชำเรามานานแสนนานแล้วเราอยากสร้างหนังแบบน้ำดีแต่ทำให้คนต้องนั่งดูก็เลยเป็นแรงบันดาลใจขีดเส้นใต้ไว้ว่าต้องเป็นน้ำดีไม่แย่งของไม่แย่งสมบัติไม่แย่งสามีนะครับแต่ทำยังไงให้คนดูก็เลยกลายเป็นรักข้ามคานครับกับความคาดหวังเป็นด้วยเศรษฐกิจแบบนี้ด้วยคนจะควักเงินซื้อตั๋วหนังอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องคิดหนักมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคิดเหมือนกับที่ถามครับก็คือทุกคนคิดหมดรวมถึงคนรอบตัวก็คิดหมดว่าเราควักเงินไป30ล้านแล้วเนี่ยทั้งหมดทั้งรวมงบโฆษณาแล้วเราจะไหวไหมก็ต้องบอกตรงๆนะครับว่าถ้าเราพูดถึงสถานะเศรษฐกิจเนี่ยเราก็ลุ้นกันพอสมควรแต่ไม่รู้เหมือนกันนะครับมิสแกรนด์เวลาทำอะไรแล้วมีความรู้สึกว่าเรามายืนอยู่ตรงจุดนี้ได้อะเราน่าจะสร้างความน่าเชื่อถือได้นะครับให้คนได้ยอมเสียเงินสัก 2-300 บาทเพื่อเข้าไปพิสูจน์อีกหนึ่งผลงานของเรานะครับแล้วก็เขาบอกว่าคนเราถ้าเกิดสมมติว่าถ้าเราไม่ได้ทำอ่ะมันน่าเสียดายยิ่งกว่าทำแล้วไม่ประสบความสำเร็จหรือประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นก็ขอเดิมพันด้วยความสามารถทั้งกองรวมถึงไปรวมกองอื่นไปด้วยอีกหลายกองมาทำงานร่วมกันครับเมื่อกี้บอกว่ามีวิธีต้อนคนเข้าวงอะไรนะฮะเมื่อกี้บอกมีวิธีต้อนคนเข้าวงอ๋อก็ตามสไตล์ผมอะฮะเดี๋ยวก็ต้องหาวิธีการโซเชียลไวรัลนิดนึงนะฮะก็คือเอาจริงๆนะครับอยากให้มาชมครับมันไม่ได้เป็นอะไรที่มันอันตรายต่อชีวิตมันชมได้ทั้งคนที่กำลังมีความรักหรือไม่ประสบความสำเร็จทางด้านความรักหรือคนที่ยังคลองตัวเป็นโสดนะฮะแล้วก็ทุกรูปแบบเพราะว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังน้ำดีซึ่งเราดูแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่น่าเลยที่จะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นเพราะมันเป็นเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องแต่มันก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในสังคมส่วนวิธีการต้อนเดี๋ยวต้องไปถามหลวงพี่น้ำฝนนะฮะว่าจะขอยันแกไปแปะที่เก้าอี้นั่งทุกๆโรงนะฮะถ้าใครเข้าไปนั่งแล้วจะเฮงตลอดปีเลยนะฮะอย่างน้อยก็พูดเล่นนะฮะก็คืออยากให้ไปลองแต่เดี๋ยวจะดูอีกครั้งนึงว่าเราจะทำอย่างไรยังไงก็ฝากมิสแกรนด์ทั้ง77จังหวัดด้วยนะฮะถ้าคุณรักมิสแกรนด์คุณทำประกวดมิสแกรนด์คุณต้องดูหนังมิสแกรนด์ด้วยนะครับได้ฉายนะครับวันที่2เมษายนทุกโรงภาพยนตร์ครับตอนนี้90กว่าเปอร์เซ็นต์ถ่ายทำเสร็จเรียบร้อยนะครับแอบซุ่มมาตั้งแต่กันยายนตั้งแต่เสร็จมิสแกรนด์ไทยแลนด์น้องก็เข้าเวิร์กช็อปทันทีนะครับแล้วก็ถ่ายมาเรื่อยๆจนจะเรียกว่าปิดกล้องแล้วก็ได้นะครับเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาแล้วก็ตอนนี้เข้าสู่โหมดการตัดต่ออยู่ครับและอาจจะมีบางซีนที่มีการถ่ายเพิ่มและที่สำคัญคือสถานที่ถ่ายทำจริงหมดทุกฉากจริงหมดเลยนะครับไม่มีย้อมไม่มีนครนายกไม่มีสระบุรีนะครับ
เราไปที่นั่นจริงๆครับบางคนก็แซวว่าจริงไปทีมิสแกนที่ดราม่าเยอะเนาะแต่พอทำหนังไม่มีดราม่าเลยเหรอพี่ผมว่านะฮะเรื่องของดราม่าเดี๋ยวมันก็มาแต่ว่าเรื่องดราม่าจัดๆคิดไว้เรื่องที่2ครับนั่นก็คือดราม่าจัดๆเอาให้ถูกใจจุกๆนะฮะแต่เรื่องนี้จริงๆแล้วด้วยแรงบันดาลใจแบบอยากจะเถียงนะครับก็คืออยากจะเถียงว่าทำไมคนไทยไม่ดูอยากจะเถียงว่าทำไมคนไทยชอบตลกอยากจะเถียงว่าคนไทยทำไมชอบผีนะครับโอเคมันเป็นหนังแบบคืนเคลงสบายอกสบายใจแต่ว่าผมว่าแนวทางของเกาหลีแนวทางของหนังน้ำดีก็สามารถที่จะโกยเงินได้นะครับก็ลองดูนะฮะลองเผื่อใจให้นิดนึงแล้วกันนะอย่าเพิ่งรู้สึกว่าไปแล้วแบบจะหนืดจะเต็มหัวจะรู้สึกทุกข์หรือรู้สึกสุขแค่ไหนนะฮะอยากหัวเราะแต่ว่าในเรื่องนี้ก็มีหัวเราะบ้างนิดหน่อยแต่ไม่ถือว่าเป็นหลักครับอย่างที่บอกว่าไอ้โปรเจกต์เรื่องที่สองจะดราม่าจัดๆนี้คือเราจะเอาจากเรื่องในแวดวงที่เราถนัดมาด้วยไหมหรือว่าเป็นดราม่าแหมเหมือนรู้เลยนะฮะก็คงต้องมีสลับเพศกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยเล่นไหมครับคุณถ้าคิดไปแล้วครับแต่เป็นเรื่องเบาๆสนุกๆฮะผมชอบพอดเรื่องฮะเรื่องต่อไปก็กำลังมีพอดเรื่องเสร็จแล้วเหลือแค่ไปขยี้แล้วดูผลประกอบการครั้งนี้ก่อนถ้าอยากชมเรื่อง2อย่างแซ่บๆก็ต้องติดตามรักข้ามขานให้เรียกว่าข้ามฝั่งไปให้เรียบร้อยก่อนแล้วเรื่องที่2รับรองว่าเป็นคิวของพวกคุณทั้งวงการครับ